各位贵宾大家好สวัสดีครับท่านผู้ชมกับผมสินแสอู่อู่ทองอู่น้ำขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบ้านดวงรายการที่รวบรวมสุดยอดหมอดูมากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์ทางช่อง Immediate Channel เอเชียแห่งนี้ในคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ของท่านที่เกิดนักษัตรปีขานประจำปีพ.ศ. 2561ซึ่งเป็นปีจอนะครับผมนะก่อนอื่นนะครับเราจะมาขอทำความเข้าใจนิดนึงว่าท่านที่เกิดปีขานนั้นปีเกิดนะธาตุที่เป็นปีเกิดของท่านนั้นก็คือธาตุไม้ใหญ่นะธาตุไม้ใหญ่ก็เหมือนกับว่าเป็นต้นไม้ต้นสัตว์ต้นไม้ต้นสัตว์นั่นเองนะครับผมนะตัวของท่านนะเป็นธาตุของต้นไม้นะธาตุของปีเกิดนะครับไม่ใช่ธาตุประจำตัวนะธาตุประจำตัวต้องดูที่วันเกิดทีนี้เราไม่ทราบว่าวันเกิดของท่านแท้จริงแล้วเป็นวันเกิดวันที่เท่าไหร่นะครับผมทีนี้เราทราบแต่ว่าท่านที่เกิดปีขานนั้นนะก็ธาตุประจำตัวของปีเกิดนะครับก็เป็นธาตุต้นไม้ใหญ่เช่นต้นมะพร้าวต้นไม้สักต่างๆเหล่านี้นั่นเองนะครับแล้วคนที่เกิดปีขานนั้นมีลักษณะอุปนิสัยใจคอเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมเราจะมาค่อยๆทำความเข้าใจกันนะครับนะในเนื้อหาสาระทั้งปีเลยว่าจะส่งผลดีกับท่านมีดวงเฮงไหมนะจะขยายการลงทุนได้ดีไหมการลงทุนเป็นอย่างไรบ้างนะการหาเงินจะเป็นอย่างไรบ้างด้านโชคลาภเป็นอย่างไรบ้างด้านความรักจะเป็นอย่างไรบ้างและมีอะไรที่ต้องระมัดระวังบ้างนะครับเรามาเข้าสู่ประเด็นนี้เลยนะครับท่านที่เกิดปีขานนั้นมีอุปนิสัยใจคอเรียกว่าเป็นคนที่เรียกว่าองอาจสง่างามผ่าเผยนะครับนะเรียกว่าคนปีขานเนี่ยชอบเป็นผู้นำนะไม่ชอบทำตามใจใครด้วยนะครับผมคือชอบทำตามอำเภอใจตัวเองนั่นเองนะมีความองอาจไหมมีนะแต่ว่าถ้ามีโอกาสก็จะอดที่จะข่มคนอื่นไม่ได้ด้วยเช่นกันนะครับนะคนที่เกิดปีขานนั้นนะครับก็จะมีความสมพงกับคนปีที่เป็นสมพงกับคนปีขานก็คือปีกุลนั่นเองนะครับปีกุลนอกจากปีกุลแล้วปีใดก็ตามที่เป็นปีมะเมียปีใดก็ตามที่เป็นปีจอนะครับผมอันนี้เรียกว่าได้คู่หูได้คู่ปัดดีนะทำมาค้าขึ้นราบรื่นเลยทีเดียวนะครับนะปีกุลนะสมพงกับท่านเป็นอย่างมากเลยนอกจากปีกุลแล้วก็จะมีปีมะเมียแล้วก็ปีจอและปีนี้ก็เป็นข่าวดีของท่านที่ว่าปีนี้ก็เป็นปีที่เรียกว่าเป็นปีจอด้วยนะครับผมนะแล้วก็เดือนที่เป็นมงคลนะเดือนที่เป็นมิตรกับท่านที่เกิดปีขานนั้นได้แก่เดือนพฤศจิกายนเดือนมิถุนายนแล้วก็เดือนตุลาคมนะครับมาตุมิถุนายนตุลาคมแล้วก็พฤศจิกายน3เดือนนี้เป็นเดือนที่เป็นมิตรกับท่านที่เกิดปีขานนั่นเองนะครับแล้วก็ในคนที่เกิดปีขานนะปีใดมีคำว่าชงไหมนะมีคำว่าเฮงไหมนะครับนะมีหายไหมนะดวงของคนเราเนี่ยครับทุกๆคนก็จะมีคำว่ามีชงอยู่แล้วนะทีนี้เรามาดูว่าคนเกิดปีขานนั้นจะชงจะปะทะกับปีใดนะคนที่เกิดปีขานก็จะชงปะทะกับคนที่เกิดในปีวอกนั่นเองนะเกิดปีวอกโคจรเวียนมาถึงท่านก็ต้องเตรียมตัวนะครับเพราะว่าท่านเป็นไม้ปีวอกนั้นเป็นเหล็กนะครับนะเป็นท่อนเหล็กเป็นขวานเหล็กนะไม้ท่านเป็นไม้สักก็จริงนะเป็นไม้ต้นมะพร้าวสูงก็จริงแต่ถ้าท่านเจอขวานทองขวานเหล็กฟันฉับฉับฉับเข้าไปท่านก็จะรู้สึกมากมายแน่นอนเลยว่ามีความเรียกว่าเจออุปสรรคเจอปัญหานะทิ่มแทงเข้ามาอย่างรุนแรงในช่วงนั้นท่านก็จะต้องไปสะเดาะเคราะห์ปัดชงกับองค์เทพไทซวยเอียนะครับแต่เนื่องจากปีนี้ไม่ได้เป็นปีชงของท่านนะครับนะรอให้เกิดเป็นปี
ปีวอกเข้ามาก็ต้องไปสะเดาะเคราะห์กับองค์เทพไทซวยเอียนะนอกจากนี้ท่านที่เกิดปีขานั้นยังมีเฮงกับปีมะเสงด้วยนะนะแล้วก็นอกจากเฮงแล้วก็ยังหายกับปีมะเสงด้วยเรียกว่าปีมะเสงมาเนี่ยนะก็มา1มะเสงนะก็กับถือมีดมา2อันเลยครับทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งเฮงทั้งหายเลยทีเดียวนะจึงถือว่าปีที่เป็นปีมะเสงค่อนข้างจะอันตรายกับสำหรับคนที่เกิดปีขานนั่นเองเพราะว่าทั้งเฮงทั้งหายนะครับผมก็ระมัดระวังเรื่องอะไรบ้างอุบัติเหตุครับผมนะท่านที่เกิดปีมะเสงเนี่ยนะครับท่านที่เกิดปีขานเนี่ยนะปีมะเสงเข้ามาปีขานก็เป็นสัตว์ในตระกูลเรียกว่าพาหะดาวเดินทางปีมะเสงก็เป็นนักษัตริย์ที่เป็นหมวดของพาหะดาวเดินทางด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นการเดินทางเนี่ยนะได้โชคลาภก็มีแต่ว่าบทเวลาจะเสียหายหนักๆ ก็มีตามหน้าสื่อข่าวหนังสือพิมพ์ทั่วไปนะเรื่องอุบัติเหตุบนทางถนนอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายท่านก็ต้องในปีมะเสงท่านต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับนะเพราะว่างานนี้มันเจอทั้งเฮงทั้งหายเลยทีเดียวนะในท่านที่เกิดปีขานนะถ้าต้องดูตรวจดวงชะตาเกิดว่าดวงชะตาเกิดของท่านนะมีเดือนมะเสงไหมมีวันมะเสงหรือเปล่ามีเวลามะเสงหรือเปล่านะถ้าหากว่าท่านเกิดปีขานมีเดือนวันเวลาเป็นมะเสงเนี่ยเปิดช่องให้นะครับผมนะเปิดช่องให้ปีที่เป็นปีวอกเข้ามาด้วยก็เป็นปีวอกเข้ามาก็เป็นสามมหาก็เรียกว่าเป็นศัตรูแต่ชาติปางก่อนเลยทีเดียวก็จะมาเข้ามาทำลายอย่างเลือดเย็นและง่ายดายเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นในฐานะที่พบกับผมเนี่ยนะเป็นสินแสดวงจีนนะหาเลือกคลอดบุตรให้กับผู้คนมากมายนะครับผมเราก็จะหลีกเลี่ยงนะในปีที่เป็นปีขานนะเราก็จะหลีกเลี่ยงไม่ให้มีคำว่าเดือนมะเสงวันมะเสงเวลามะเสงแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ให้มีเดือนวอกวันวอกเวลาวอกเข้าไปเพราะอันนั้นเหมือนกับเปิดช่องวางสนุกวางกับดักให้กับเจ้าของดวงชะตาที่จะไปเจออุบัติเหตุได้อย่างง่ายดายเพราะอันนี้เป็นกรรมที่ติดมาแต่ชาติปางก่อนเลยทีเดียวนะครับผมนะทีนี้มาดูกันว่าท่านที่เกิดปีขานนั้นน่ะหมายถึงท่านที่เกิดในช่วงเวลาใดนะครับท่านที่เกิดปีขานนั้นตามปฏิทินจีนทั่วโลกนั้นบ่งบอกว่าท่านจะต้องเกิดตั้งแต่เกิดในปีขานตั้งแต่วันที่4ครับผมตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์ของปีขานจนถึงวันที่3กุมภาพันธ์ของปีเถาะนั่นแหละครับท่านจึงจะเข้าสู่กฎเกณฑ์ว่าท่านเป็นคนนักกษัตริย์ปีขานอย่างชัดเจน 100% นะครับทีนี้ในปีจอ2561เนี่ยนะครับผมนะก็เป็นการโคจรของปีจอก็เป็นธาตุดินนะครับราศีฟ้าก็เป็นดินภูเขาก็คือว่าเป็นสุนัขที่ยืนสง่าผ่าเผยอยู่บนภูเขานะครับผมนะแล้วก็พร้อมกันนี้มีดาวองค์เทพองค์หนึ่งส่องแสงประกายออกมาที่ให้โชคให้ลาภเป็นแสงที่สวยงามอลามสีทองมากเลยทีเดียวเทพองค์นี้เรียกว่าเทพเพียงใช้นะครับผมนะเทพเพียงใช้ก็คือเทพเจ้าแห่งลาภลอยเทพเจ้าก็คือเทพเพียงใช้ก็เทพแห่งเทพแห่งดวงเองเทพแห่งความสำเร็จนะครับที่จะมาโปรยโชคลาภให้กับท่านที่เกิดในปีขานนั่นเองนะครับก็จะเสด็จเข้ามาฉายแสงนะครับให้กับท่านตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์2561จนถึงวันที่3กุมภาพันธ์2562นั่นเองนะครับนี่คือเทพเพียงใช้นะในดวงชะตาเกิดนะท่านที่เกิดในปีขานในดวงเกิดของท่านน่ะถ้ามีเทพเพียงใช้อยู่แล้วนะหรือว่ามีเทพเจียใช้อยู่แล้วจะส่งผลเบิ้ลโชคลาภให้ท่านหนาขึ้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 น2เท่าถึง5-6เท่าเลยทีเดียว
หากแม้นว่าในดวงชะตาเกิดของท่านบรรดาสินแสดวงจีนบอกว่าท่านมีดาวเพียงใช้สถิตอยู่ในดวงเกิดถ้ามีดาวเจี๊ยใช้สถิตอยู่ในดวงเกิดจะบอกท่านว่าปีนี้เป็นโอกาสทองของท่านที่จะได้เบิ้ลโชคลาภเข้ามาทีเดียวหลายหลายชั้นทีเดียวเลยทำให้ปีนี้เป็นปีที่โดดเด่นของท่านที่เกิดในปีขานนะก็จะเปรียบได้ง่ายๆว่าเทพเพียงใช้ก็คือตัวแทนของเทพไฉสิงเอี้ยก็ว่าได้นะเพราะฉะนั้นคำว่าเทพไฉสิงเอี้ยเทพเพียงใช้เทพเจียใช้จึงเป็นสุดยอดปรารถนาของผู้คนบนโลกนี้ทั่วล่าเลยทีเดียวนะครับนะก็ในดวงเกิดเนี่ยนะป้วยหยี่ซีเถียวนะมีเทพนี้ท่านก็จะเหมือนกับว่าท่านได้พกตั๋วเงินนะได้พกตั๋วเงินใบละ10,000ตำลึงติดตัวมาแล้วก็ท่านในดวงเกิดมีอยู่แล้วและปีนี้เป็นปีจอที่นำเทพเพียงใช้มาให้กับท่านที่เกิดในปีขานปีนี้ใบที่ท่านพกมา 10,000 ตำลึงนะครับจะกลายเป็น 20,000 ตำลึง 30,000 ตำลึง 40,000 ตำลึงถึงแสนตำลึงได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวนะโดยดูที่ไหนโดยดูที่ป้วยหยี่ซีเถียวป้วยหยี่ซีเถียวแปลว่าอะไรป้วยหยี่ซีเถียวก็แปลว่าป้วยหยี่ก็แปลว่า8ช่องอักษรจีนนะซีเถียวก็คือ4แท่งนะก็คือในดวงชะตาของท่านที่แจ้งปีเกิดเดือนเกิดวันเกิดเวลาเกิดนั้นเราก็จะนำมาแปลงครับผมแปลงเป็นดวงจีน8ช่องอักษรจีนดังเช่น อันนี้นะครับผมนะในดวงเกิดเนี่ยนะก็จะมีการแปลงครับผมนะแปลงจากปีเกิดเดือนเกิดวันเกิดเวลาเกิดแล้วแปลงเป็น1ช่อง2ช่อง3ช่อง4ช่อง5ช่อง6ช่อง7ช่อง8ช่องนะก็จะมาเป็นแปลงเป็น8ช่องอักษรจีนทำให้ท่านได้ทราบดวงชะตาที่แท้จริงของท่านว่าดวงชะตาแท้จริงของท่านน่ะใน8ช่องอักษรจีนซ่อนความลับอะไรต่างๆไว้ไหมนะในดวงชะตาของคุณน้องผู้หญิงคนนี้นะครับผมก็ยังมีดาวเพียงใช้นะแล้วก็มีดาวเจี๊ยใช้อยู่ด้วยแสดงว่าอย่างไรบ้างแสดงว่าตอนจะมาจุติมาเป็นเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยนะในได้พกพาตั๋วเงินอยู่2ใบใบแรกคือพกพาตั๋วเงิน 10,000 ตำลึงมาใบที่2ก็คือ 1,000 ตำลึงนะครับผมนะก็มีพกมาทำให้ดวงชะตาจะทำให้เจ้าตัวเนี่ยเกิดมาปุ๊บดวงชะตาบอกว่าวาสนาเป็นดวงเท่าแก่นี้เป็นเจ้าของกิจการนั่นเองนะครับผมนะเพราะฉะนั้นการดูดวงจีนเนี่ยไม่ใช่เรื่องไร้สาระครับผมการดูดวงจีนทำให้ท่านได้ทราบเรื่องราวต่างๆของท่านมากมายนะครับผมนะนะการท่านใดก็ตามที่สนใจอยากจะดูดวงจีนนะครับก็เรียนเชิญนะครับดวงจีนก็ดูง่ายฟังง่ายเข้าใจง่ายพร้อมกันนี้กับผมก็ยังมีเอกสารกำกับให้ท่านอยู่อย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับผมท่านก็ลองพิจารณาดูนะครับก็จะมีทราบเรื่องราวต่างๆของท่านเป็นของท่านแต่เพียงผู้เดียวเลย ทำให้ท่านได้ทราบว่าปีไหนดีปีไหนไม่ดีเดือนไหนดีเดือนไหนไม่ดีนะแล้วก็การปรับฟงจุ้ยเป็นอย่างไรบ้างปรับทิศหัวนอนเป็นอย่างไรบ้างที่นั่งที่สร้างโชคลาภให้กับท่านเกื้อหนุนโชคลาภให้กับท่านนั้นเป็นทิศใดบ้างในนี้ก็จะมีการบ่งบอกไว้หมดเกลี้ยงเลยทีเดียวนะครับก็จะเป็นการนำเสนอดวงจีนที่ว่าค่อนข้างจะเป็นวิชาการนะครับผมทีนี้มาพูดถึงว่าท่านที่เกิดในปีขานนั้นนะครับด้านโชคลาภด้านการเงินของท่านจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมนะด้านโชคลาภด้านการเงินของท่านที่เกิดปีขานนั้นก็ถือว่าเป็นปีที่เรียกว่าดวงขาขึ้นนะครับดวงโชคลาภขาขึ้นแล้วก็ได้โชคได้ลาภอย่างมากมายนะครับมีอยู่ยกเว้นอยู่หน่อยเดียวก็คือเดือนพฤษภาคมนะครับเพราะว่าเดือนพฤษภาคมนั้นเป็นเดือนมะเสงเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนมะเสงท่านที่เกิดปีขานจะต้องระมัดระวังเดือนนี้เพราะว่าทั้งเฮงทั้งไห่นะครับแล้วก็เดือนสิงหาคมนะครับเพราะว่าเดือนสิงหาคมเป็นตัวแทนของนักกษัตริย์ของเดือนวอกนั่นเองนะครับนะในปีนี้นะครับท่านที่เป็นเจ้าของกิจการอยากจะขยายการลงทุนปีนี้เป็นปีที่ดีในการที่ว่าจะขยับขยายเหมาะในการลงทุนขยายกิจการร้านค้า
ก็จะได้รับความสำเร็จไปด้วยดีราบลื่นนะครับแล้วก็ท่านที่เกิดในปีขานหลายหลายท่านก็จะได้รับมรดกจากคุณพ่อจากคุณแม่เงินปันผลต่างๆที่ดีนะครับนะอยากจะขายทรัพย์สินนะขายบ้านขายที่ดินก็ขายคอนโดก็สามารถขายได้ในราคาที่สูงกว่าตลาดอีกด้วยนะครับนะส่วนท่านที่ทำงานประจำนะครับท่านที่เกิดปีขานที่ทำงานประจำก็จะได้รับโบนัสนะได้ไปเที่ยวต่างประเทศได้รับการเอนเตอร์เทนที่ดีนะแล้วก็ได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตำแหน่งพร้อมกันนี้ในปีนี้ปีขานเนี่ยก็จะมีคนอุปถัมภ์ที่ดีให้กับท่านที่เกิดในปีขานพร้อมกับมอบโชคลาภมาให้ด้วยนะครับส่วนด้านการงานนะครับด้านการงานเนี่ยท่านที่ประกอบอาชีพอิสระนะครับผมก็พยายามใช้ช่องทางอีคอมเมิร์ซทางโซเชียลเน็ตเวิร์กนะจะช่วยเพิ่มยอดการขายนะทำให้ท่านไปถึงเป้าหมายได้อย่างง่ายดายนะครับก็ปีนี้เป็นปีที่ดีน่าจะบุกเบิกไว้ให้อย่างดีเลยนะน้ำขึ้นให้รีบตักครับผมในปีนี้ปีขานก็ถือว่าเหมาะกับถูกโชคลาภกับคนที่เกิดปีขานนะเพราะปีจอนำโชคลาภมาให้กับคนที่เกิดปีขานด้านความรักล่ะครับด้านความรักก็เป็นข่าวดีของท่านสุภาพบุรุษนะที่สะอาดนะครับนะท่านสุภาพบุรุษที่เกิดปีขานนะครับและยังเป็นโสดอยู่นะครับมีโอกาสที่จะได้พบรักใหม่นะได้โอกาสได้พบรักใหม่นะคนที่เป็นโสดนะก็ได้มีโอกาสพบรักเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่เสน่ห์ของท่านมาแรงด้วยนะครับส่วนท่านชายนะครับที่มีครอบครัวแล้วก็ขอให้ระมัดระวังรักสามเศร้าอย่าได้ปันใจไปให้กับหญิงอื่นนะครับผมเพราะอะไรครับเพราะมันจุดติดด้วยเพราะว่าเสน่ห์มันแรงนะท่านจะต้องมีความยับยั้งชั่งใจคิดก่อนที่จะทำนะครับผมคิดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อย่าไปทำนะอย่าไปคล้องแวะเลยนะหัวเดียวเมียเดียวดีที่สุดแล้วครับผมนะพูดถึงว่าเทคนิคการเลือกสุภาพสตรีนะครับนะท่านชายที่ว่าเป็นโสดอยู่อยากจะหาสุภาพสตรีมาเป็นคุณแม่ของคุณลูกในอนาคตเนี่ยนะก็ขอให้หนุ่มๆทั้งหลายวัยรุ่นทั้งหลายหัดดูหัดพิจารณาดูเรื่องของโง่เฮงบ้างนะว่าโง่เฮงที่ดีๆของสุภาพสตรีนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับโง่เฮงที่ดีๆเนี่ยนะก็มีหลายอย่างนะครับแต่จุดหนึ่งนะหน้าผากของสุภาพสตรีเนี่ยห้ามสูงเกินไปนะห้ามสูงหน้าผากที่สูงได้เหมาะสำหรับท่านชายเท่านั้นนะครับผมหน้าผากที่สูงนะสูงเลยเถิดเลยเนี่ยนะเป็นเหมาะกับสำหรับท่านผู้ชายเพราะผู้ชายคืออะไรผู้ชายเป็นหยางก็คือว่าเป็นเปรียบได้กับว่าเป็นพลังบวกเป็นอาทิตย์นั่นเองเป็นแสงอาทิตย์ผู้หญิงก็เป็นอิมนะเป็นพลังลบนะเป็นดวงจันทร์นะจะต้องมีความนวลนะไม่เปิดหน้าผากสูงกันไปหน้าผากสูงเป็นอย่างไรบ้างหน้าผากสูงก็จะบ่งบอกเรื่องความรักไม่ดีครับผมนะแล้วก็ต้องดูขมับซ้ายขมับขวาขมับซ้ายกับขมับขวาอย่าเป็นแอ่งกระทะถ้าเป็นแอ่งกระทะเข้าไปนะหรือบุ๋มเข้าไปเนี่ยนะ1ก็จะเจอ2เด้งเลยนะสภาวะการคลองเรือนไม่ดีอย่างแน่นอน2นะครับผมด้านฐานะการเงินเรียกว่าหาเงินได้แต่ก้อนเล็กก้อนใหญ่หาไม่ได้นะครับผมนะแล้วก็คนไทยเราชอบคนที่ในตาดวงตากลมโตกลมๆโตๆใหญ่ๆเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะนะครับสิ่งที่ท่านชอบเนี่ยนะบางทีคนเราอย่าอยู่ในเรียกว่าจินตนาการแบบโลกสวยนะคำว่าโลกสวยเนี่ยเราคิดว่าดีนะสวยดีนะอะไรต่างๆเนี่ยนะแต่ว่าสวยของท่านในแง่มุมของท่านแต่ว่าประโยชน์ไม่ได้ตกถึงมือของท่านนะเพราะอะไรครับเพราะในตาที่ดีนะเป็นตาที่เล็กยาวเรียวนะมันถึงจะดีถึงจะให้ประโยชน์นะครับผมดังจมูกก็ต้องยาวหัวจมูกนะที่ท่านจะเลือกมาเป็นคุณภรรยานะครับผมนะมาเป็นคุณแม่ของคุณลูกในอนาคตแน่นะหัวจมูกเรื่องสำคัญมากเลยจะต้องมีเนื้อนูนนะมีเนื้อหนานะครับปีกจมูกก็ต้องมีเนื้อหนาด้วยเช่นกันปากกว้างดีกว่าปากเล็กนะครับผม
น้ำเสียงของสุภาพสตรีต้องก้องต้องใสต้องกังวานนั่นเองนะก็เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับแต่ถ้าท่านสนใจอยากจะพิจารณามีเวลาก็มาดูคลิปของกระผมสินแสอู่อู่ทองอู่น้ำนะครับก็จะมีการพูดคุยเรื่องโงเฮงที่แจกแจงรายละเอียดลึกลงไปเป็นชั้นๆนะครับผมนะสรุปแล้วคนปีขานนะครับปีนี้กระผมก็ต้องขอแสดงความยินดีกับท่านเป็นอย่างมากมายนะเพราะว่าปีนี้ท่านมีดาวโชคลาภดาวเทพเพียงใช้มาประสิทธิ์ประสาทโชคลาภให้กับท่านอย่างเหลือเฟือนะก็ขอให้ท่านนะมันสร้างกรรมดีนะมันทำบุญนะครับขยันขันแข็งแล้วก็สร้างความอบอุ่นให้กับในบ้านด้วยอย่าลืมกตัญญูพ่อแม่ด้วยนะครับผมนะในยุคโลกาภิวัตน์นี่นะครับการคลอดลูกหากเป็นไปได้นะขอให้ท่านนะครับใช้บริการคลอดบุตรกับบรรดาสินแสดวงจีนนะครับผลประโยชน์ที่ท่านจะได้ตัวของท่านก็จะได้แล้วก็เป็นประโยชน์กับตัวของคุณลูกนะไม่ว่าเป็นลูกชายหรือลูกสาวเนี่ยท่านจะได้เต็มเลยนะการผ่าตัดผ่าคลอดบุตรเนี่ยนะเป็นเรื่องที่ว่าฮ่องกงสิงคโปร์ไต้หวันคนรวยทั่วไปเขาทำกันลงทุนน้อยนิดแต่ว่าแลกกับโชคลาภมากมายมหาศาลเลยนะครับผมนะก็จะทำให้เด็กดวงชะตาของลูกนะก็จะเป็นดวงที่เฮงเป็นดวงที่เก่งนะเป็นดวงที่มีความปึกแผ่นมั่นคงแล้วก็โชคลาภก็จะย้อนกลับมากับคุณพ่อคุณแม่นะครับผมเพราะว่าอะไรครับลูกก็จะกตัญญูนั่นเองนะครับนะก็ใครท่านใดที่ดูดวงจีนก็จะได้ประโยชน์อย่างนี้แหละครับผมนะหลายท่านก็ถามเรื่องคู่นะครับผมก็ได้ตอบไปหมดแล้วนะครับผมนะก็พบกับกระผมได้ใหม่นะครับสินแสอู่อู่ทองอู่น้ำนะครับติดตามได้ในกรุ๊ปคลิปนี้นะแล้วก็อยากจะเป็นการส่วนตัวนะครับเบอร์โทรศัพท์นี่เลยครับผม0893403857นะครับผมลองแอดมาเป็นเพื่อนกันนะครับคำตอบและสาระประโยชน์ยังรอท่านมีเรื่องที่ต้องเปิดเผยให้ท่านอยู่อีกมากมายนะครับก็ขอกราบขอบคุณทุกท่านนะครับผมท้ายนี้ก็ขอยืมมืออันศักดิ์สิทธิ์นะครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของพวกกับผมนะครับก็กราบขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับใจเจียน ค่ะเกดเองนะคะเธอมีปัญหาในเรื่องของการลดน้ำหนักนะคะมากมากเลยนะคะเป็นคนทั้งติดยาถ่ายนะคะเคยลองในเรื่องของอาหารเสริมนะคะมาเราเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นของไทยเรานะคะแล้วก็ของต่างประเทศไม่ว่าจะได้รับรางวัลขนาดไหนก็ตามนะคะก็ยังเอาไม่อยู่ค่ะแต่วันนี้นะคะเปิดใจสุดๆนะคะมาทดลองเจ้ากล่องนี้ค่ะเม็ดเดียวนะคะตื่นมาใส่ปากได้เลยนะคะใช้เวลาทานนะคะ1กล่องนี้นะคะทานได้1เดือนเต็มนะคะให้ทายว่าน้ำหนักเกดหายไปเท่าไหร่นะคะประมาณ7กิโลกรัมนะคะใครไม่เชื่อนะคะมาทดลองด้วยตัวคุณเองแล้วพบกันค่ะ